ฟล็อกที่2ในออสเตรเลียมาแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปบอนไดบีชนะคะเป็นบีชที่สวยมากของซิดนีย์เลยก็ว่าได้รองจากโอเปร่าเฮาส์นะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะลืมบอกไม่ใช่วันหยุดหรอกวันอาทิตย์มันเป็นวีคเอนด์แล้วก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะหลังจากที่เราห่างหายมานานมากคลิปแรกเนี่ยก็คือลงเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้ก็คือเป็นเพิ่งจะคลิปที่2ขอโทษด้วยนะคะทุกคนคือแบบเราไม่มีเวลาจริงแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาแล้วเราก็จะพาทุกคนไปดูว่าบีชของออสเตรเลียเนี่ยจะสวยแค่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไปเลยเย้ก็ตอนนี้เรากำลังเดินไปขึ้นเทรนกันนะคะเพราะว่าเราจะนั่งรถไฟไปแล้วก็จะต่อด้วยบัสไปนะคะวันนี้อากาศก็ดีเวเตอร์ก็คือ lovely มากดูดิท้องฟ้าสวยมากอันนี้ก็คือเป็นเทรนเอ้ยเป็นสเตชันนะคะสถานีรถไฟเออร์สกินวิวเราจะนั่งตรงนี้ไปโอเคที่บอกว่าเดินทางง่ายมากก็คือตามนี้เลยนะคะทุกคนเราจะดูแมปเดี๋ยวเราจะไปเชงสถานีตรงนี้แล้วก็นั่งบัสต่อไปตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนที่สถานี24นะคะเนี่ยบันไดตรงนั้นนะคะทุกคนสระแองแองตรงนั้นอ่ะจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรซิกเนเจอร์ปะของบอนไดบีชเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นแล้วกันให้ทุกคนเห็นใกล้ๆทุกคนคือมันสวยมากแล้วมันแบบใหญ่มากดิโอ้ย god ทุกคนเราถึงแล้วนะคะบอนไดบีชแบบไม่หลงเป็นไปได้ยังไงเพราะปกติจะต้องหลงก็คือสวยมากสวยมากทุกคนดูสวยมากมันแบบดีมากสวยมากจริงโอ้ my god ตึ๊ด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 นี่นะคะเป็นสระที่มันโด่งดังสระนี้เลยจำได้ไหมอินเสิร์ตรูปดีมากตอนนี้มันหนาวมากเลยเว้ยแม้แดดจะออกใช่ปะมันเป็นลมทะเลอะแล้วมันหนาวมากเลยก็คือเรายืนตรงนั้นไม่ไหวเราต้องแบบออกมาตากแดดก็เลยแบบไม่ไหวเดี๋ยวเดินออกไปสปอตอื่นเนาะให้เห็นก็คือสวยมากสวยแบบจริงจังคิดว่าแบบในรูปสวยแล้วใช่ปะอันจริงอ่ะสวยกว่าแบบในรูปอย่างเดี๋ยวไปดูกันนะคะมุมอื่นว่าแต่มุมเมื่อกี้คือมุมแบบมหาชนและมุมที่มันแบบเป็นจุดเด่นอ่ะของบอนไดบีชเดี๋ยวไปดูมุมอื่นเดี๋ยวว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้เป็นอีกมุมนะคะสวยมากเหมือนกันเดี๋ยวพาไปข้างล่างแล้วกันมุมมันก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะคือเราอะอยากถ่ายรูปกับทุกคนแต่เรามาคนเดียวอะให้ใครถ่ายรูปให้ดีวะขอให้เขาถ่ายรูปให้ดีไหมอะอันนี้คือข้อเสียของการมาคนเดียวนะคือมาคนเดียวมันก็แบบดีแหละมันก็สะดวกสบายแต่ว่ามันไม่มีใครถ่ายรูปให้เราใครถ่ายรูปมากเลยอะแต่เราขึ้นไปข้างบนแล้วกันทุกคนเรามีคนถ่ายรูปแล้วนะคะน่ารักมากทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนนะคะเป็นจุดชมวิวดูดิสวยมากมันก็เป็นแบบว่ามันสวยอะจนคือในรูปอะมันไม่ค่อยเท่าไหร่เว้ยมันต้องมาดูเองมันต้องมาดูเห็นกับตาแล้วมันจะแบบดีมากว้าว
ตอนนี้เรามาทานข้าวนะคะก็คือตรงนี้เป็นเพื่อนใหม่ของเราที่เราเจอที่เรามากินข้าวเลยกันเอเลน Can you teach me Korean like delicious it's like spicy soเพื่อนเราก็กลับไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปไหนแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วก็เลยนั่งชิลๆอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งก็สวยมากบันไดบีชที่นี่สวยมากจริงเมื่อกี้มีคนคนนึงเป็นคนเกาหลีใช่ป่ะผู้หญิงแล้วเราไปขอให้เขาถ่ายรูปให้เราเราก็ถามแบบอยู่มาคนเดียวหรอนักพวกนั่งมาคนเดียวเหมือนกันเราก็มาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเอ้ามันบังเอิญจังเลยหลังจากถ่ายรูปเสร็จอะเราก็เลยไปทานข้าวกันกับนางแล้วก็แบบคุยกันนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยนางก็บอกวันนี้เป็นวันหยุดของนางแล้วก็วันหยุดของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบบังเอิญเจอเพื่อนเฉยก็แบบรู้สึกว่าโชคดีมากแล้วนางก็แบบไนส์มากๆเดินเล่นกันแล้วก็ถ่ายรูปกันก็แบบรู้สึกวันนี้แบบแฮปปี้เดย์อะเจอแต่อะไรดีๆอะวันนี้แบบฝนไม่ตกด้วยอากาศก็คือดีมากยังไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นอาทิตย์นี้ดีมากเลยจ้ะตอนนี้เราไม่ได้มีอะไรทำต่อกลับไปก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยบอกว่าเราจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับเพราะว่าตอนนี้มันแค่4 โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะกลับสักประมาณ5 โมงอย่างเงี้ยก็สวยค่ะบันไดบีชสวยมากสวยแบบสวยอะทุกคนคือมันไม่รู้อะมันรู้สึกว่ามันสวยแล้วเราชอบมากเลยมิชชั่นคอมพลีทไปอีกหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ไปโอเปร่าเฮานะก็คือเดี๋ยวค่อยไปก็จริงๆอะถ้านับตอนเนี้ยเราอยู่ซิดนีย์มาได้เดือนกว่าแล้วถ้าเทียบซิดนีย์กับเมลเบิร์นนะเราชอบซิดนีย์มากกว่าไม่รู้สิเรารู้สึกว่าคือมันอัพฟิลแบบกรุงเทพกับเชียงใหม่ใช่ป่ะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเราอะชอบฟิลแบบกรุงเทพมากกว่าความเมืองอะไรอย่างงี้มากกว่าคือแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองนะเราอยู่แบบข้างนอกเมืองเงี้ยแต่ชอบความคลึกครื้นอะไรเงี้ยที่แบบมีทุกอย่างเราชื่อว่าเราชอบมากกว่าเมลเบิร์นอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะชอบเมลเบิร์นกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ในมุมของเราเฉยๆเรารู้สึกว่าเราชอบซิดนีย์มากกว่าเพราะว่าแบบมีเพื่อนที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกเอนจอยกับชีวิตที่นี่มากตอนนี้ก็ทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวมั้งไม่รู้อ่ะก็คือแบบมีงานทำมีเพื่อนมีสังคมที่แบบเรารู้สึกว่าเราชอบอย่างเงี้ยเหตุผลที่เราย้ายมาซิดนีย์ก็เพราะว่ามันมีความหลากหลายกว่าพูดถึงเรื่องงานใช่ไหมคือเมลเบิร์นอ่ะสวยนะสวยมากเป็นเมืองที่แบบสะอาดสวยคือแบบอารมณ์เชียงใหม่เนี้ยสวยมากแต่ว่าอย่างเช่นเรื่องงานใช่ป่ะเรารู้สึกว่าตัวมันไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่อย่างซิดนีย์อ่ะรู้สึกว่ามันหลากหลายมากกว่าแล้วก็แบบมันมีความเป็นเมืองมากกว่าไม่รู้ว่าเราก็เลยแบบตัดสินใจมาที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอมาย้ายมาก็แฮปปี้นะแฮปปี้เลยเจออะไรใหม่ๆก็คือเราก็ปรับตัวเยอะเหมือนกันอะช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ทำบล็อกอะไรเลยเพราะเราแบบทำงานทุกคนเราไม่มีเวลาว่างเลยอันนี้ก็คือมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็แบบมีเวลาว่างก็เลยแบบพามาแบบเดินเล่นมาสัมผัสบรรยากาศที่ซิดนีย์นะคะแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะ that's it for today นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากพามาเดินเล่นว่าแบบมายังไงยากไหมง่ายไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบมันสวยจริงอะที่เนี้ยที่บีชเนี้ยเราชอบมากก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราสักพักนึงเราก็จะนั่งชิลๆสักพักแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแหละก็มันไม่มีอะไรทำแล้วอะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะวันนี้จริงๆพามาเดินเล่นเฉยๆวันนี้เพราะมันเป็นวันหยุดอะไรเงี้ยพาแล้วก็สัญญาว่าจะทำคลิปลงบ่อยๆ อย่าลืมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเผื่อแบบมีคลิปอื่นๆมาอีกเนี้ยเราก็จะได้มาอัปเดตให้ทุกคนลาไปก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย